This is ETS Talk It Up. Because education can be better. Job ของคนที่เป็น Learning Designer เนี่ยนะคะต้องทำให้ผู้เรียนเนี่ยค่ะรู้สึกว่าเขา capable รู้สึกว่าเขาทำได้สวัสดีค่ะต้องกลางใจค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับ ETS Talk It Up วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องบุคคลที่สำคัญที่สุดเลยก็คือผู้เรียนเราจะมาคุยกันว่าเขาต้องการอะไรนะคะเขาอยากได้อะไรแล้วก็จะมาคุยกันว่าเขามาเรียนทำไมมารู้จักเขาให้มากกว่านี้ค่ะเพื่อที่เราจะได้ออกแบบ learning experience เนี่ยให้มันเกิดประโยชน์กับเขามากที่สุดแล้วก็ตรงตามเป้าหมายของ learning objective ที่เราตั้งไว้จริงๆแล้วเวลาเราพูดถึงผู้เรียนเนี่ยเรามองกันได้หลายมุมเลยวันนี้ต้องจะมาชวนคุยสัก 2-3 มุมแล้วกันว่าเราสามารถจะมองว่าเราจะพยายามเข้าใจผู้เรียนนะคะได้จากมุมมองไหนกันบ้างมาเริ่มมันแรกก่อนเลยมันมีคำถามตั้งต้นอย่างนี้ค่ะว่าเราทราบไหมว่าเขามาเรียนทำไมผู้เรียนเนี่ยค่ะเขามาเรียนด้วยวัตถุประสงค์ที่หลากหลายเนาะเขามีเขาเรียกอะไรจุดตั้งต้นที่ต่างกันบางคนก็มาเรียนเพราะต้องมาจะโดนบังคับให้มานะคะหรือว่าจำเป็นต้องลงวิชานี้ไม่งั้นจะลงอีกวิชานึงไม่ได้อย่างนี้ก็เป็นผู้เรียนประเภทที่เราเห็นกันเยอะนะคะหรือว่าเป็นเทรนนิ่งของทั้งบริษัทเลยถูกบังคับมาเรียนหลายท่านก็มาเรียนเพราะอยากแก้ปัญหาผู้เรียนกลุ่มนี้ก็จะมาด้วย motivation สุดๆเลยค่ะก็คือเขาอยากจะได้โซลูชันกลับไปจาก learning experience นี้เขามีอะไรจะต้องกลับไปทำผู้เรียนประเภทก็มาเพราะว่าชอบเรียนรู้ learning is cool แนวนั้นนะคะผู้เรียนกลุ่มนี้เป็นผู้เรียนในฝันเลยค่ะที่ถ้าเราได้พบเจอเนี่ยก็จะจริงๆแล้วหลายคนคงจะได้ experience ว่าสอนง่ายมากเลยนะคะแล้วก็ไม่ว่าเราจะพาเขาคิดถึงอะไรพยายามอยากจะให้เขาทำอะไรนะคะเขาก็ willing ที่จะทำนะคะเพราะว่าเขาเรียนเพราะว่าเขาอยากรู้แล้วก็มีผู้เรียนบางกลุ่มค่ะที่มาไปงานผู้เรียนประเภทมาไปงานเนี่ยคิดว่าหลายคนคงจะเคยเห็นบางทีแล้วก็เป็นคนๆนั้นนะคะแบบที่เข้ามาปุ๊บแล้วก็เขาไม่ได้ให้ priority กับการเรียนรู้เนี่ยเป็นอันดับแรกแต่ว่าข้าจะมานั่งอยู่ในเซสชันด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างนึง browse โทรศัพท์ไปเอาแล็ปท็อปเข้ามาทำงานด้วยนะคะหรือมาชิดแชทกับคนอื่นเนี่ยค่ะผู้เรียนเหล่านี้ก็จะเป็นจุดที่เป็น challenge พอสมควรเลยสำหรับการพยายามสร้าง motivation ให้กับเขาซึ่งผู้เรียนกลุ่มนี้ก็จะมี short นะคะแล้วก็ distributed attention บางทีเราก็อยู่ในโหมดนี้แบบไม่รู้ตัวค่ะเช่นเราพยายามจะตอบไลน์เพื่อนเช็ค Facebook feed อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำ presentation ตรวจกันบ้านไปด้วยบางทีก็มีคราวนี้ถ้าไม่ได้มองว่าไอ้เขามาทำไมเนี่ยเราก็อาจจะมองได้อีกแง่หนึ่งว่าเขาเป็นยังไงผู้เรียนประเภทที่เป็นยังไงนี่ก็มีเยอะนะคะจริงๆ categories เนี่ยมันค่อนข้างจะซ้อนๆกันอยู่นิดนึงเช่นบางประเภทอะค่ะเขาเป็นยังไงเรามีผู้เรียนประเภทที่กลัวการเปลี่ยนแปลงกลุ่มนี้จะรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันยุ่งยากอะไรที่เป็นสิ่งใหม่อะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนยากไปหมดเลยเปรียบเทียบกับสิ่งที่ตัวเองเคยทำมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเจออะไรที่มันไม่เหมือนเดิมค่ะเขาจะเริ่มจะตั้งใจเรียนดีไหมหรือว่ามันคุ้มหรือเปล่านะคะกับการที่เขาจะต้อง invest cognitive load ของเขาเนี่ยเข้ามาพยายามเรียนรู้กับเราแล้วก็เราก็มีผู้เรียนประเภทที่ฉันรู้แล้วเห็นจะมีอะไรใหม่เลยเคยทำแล้วแบบนี้ค่ะแบบนี้ก็มีเยอะนะคะก็คือผู้เรียนกลุ่มที่จะไม่ค่อยสนใจ basic information เท่าไหร่นะคะข้อดีก็คือว่าผู้เรียนกลุ่มนี้ก็จะเรียนรู้ได้ค่อนข้างจะรวดเร็วหรือเขาอาจจะเคยได้ยินนะคะเข้าใจคอนเซปต์มาก่อนหรืออาจจะคิดว่าเขาเข้าใจมาก่อนทำให้เขาพยายามจะมองหาอะไรใหม่ๆ process ใหม่ๆนะคะที่เขาจะเอาไป fulfill หรือเติมเต็มกับสิ่งที่เขามีอยู่แล้วในบางครั้งเนี่ยถ้าเขาหรือเราสามารถที่จะ engage เขาเนี่ยเข้ามาใน learning ได้เนี่ยนะคะก็จะทำให้บางทีเขาอาจจะทราบเลยก็ได้ค่ะว่าสิ่งที่เขาคิดว่าเขาเข้าใจแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้มาอีกมุมหนึ่งก่อนนะคะ เวลาพูดถึงผู้เรียนเนี่ยค่ะต้องคิดว่าคำนี้คง pop up ขึ้นมาในหัวของท่านผู้ฟังหลายคนเลยก็คือคำว่า motivation แล้วก็ต้องกระเดาว่าทุกท่านทราบแล้วนะคะว่าเวลาเราพูดถึง motivation มันมี intrinsic motivation extrinsic motivation เนาะจริงๆแล้วอะค่ะมันไม่ใช่แบบว่า2จุดซึ่งเขาเรียกว่ามันเป็น continuum of motivation เพราะฉะนั้นมันเป็น scale สุดตรงของมันเลยก็คือสมมติว่าเราตั้งให้เป็นด้านขวาสุดเนาะเป็น extrinsic motivation นะคะหรือว่าเป็นเขาเรียกอย่างนึงก็คือ external motivation
มันใช้กับการที่คนเราทำอะไรสักอย่างนึงเพราะว่าทราบว่าหรือรู้ว่าหรือ expect ว่าจะได้ reward นะคะหรือว่ารู้แน่เลยว่าจะโดน punish ถ้าไม่ทำนะคะทำแล้วได้ตังค์นะคะทำแล้วไม่ถูกทำโทษอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นสาเหตุของการที่คนเราเลือกที่จะมาทำอะไรสุดตรงเลยอีกด้านหนึ่งของแกนนะคะก็คือ intrinsic motivation หรือว่า internal motivation ซึ่งก็ตรงกันข้ามนะคะก็เป็นการที่เราเลือกทำเพราะเราชอบทำไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใครเท่าไหร่อะค่ะแต่ที่เราพยายามจะมอง motivation ให้เป็นแกนเนี่ยเพราะว่า motivation เนี่ยมันมีตัวที่มันอยู่ระหว่างกลางของไอ้จุด2จุดนี้ด้วยคือซ้ายสุดกับขวาสุดเนี่ยค่ะแล้วมันก็ไม่จำเป็นเลยค่ะที่ต้องมองว่า motivation อะมันจะเป็นแค่เหมือนกับแบบ external หรือ internal เสมอไปในบางครั้งอะค่ะในกิจกรรมเดียวกันที่คนเราเลือกทำอะค่ะเราอาจจะเริ่มต้นด้วย motivation ที่เป็นเหมือนกับ external ก่อนทำเพราะว่าถูกบังคับให้ทำอย่างเงี้ยค่ะเช่นแบบถูกคุณพ่อคุณแม่บังคับให้เรียนเปียโนสมมุตินะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเราค่อยๆทำมาเรื่อยๆค่ะเราก็อาจจะทำเพราะว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยเสียดายตังค์ค่าคอร์สอย่างเลยมันเริ่ม move towards intrinsic motivation หรือในสุดท้ายแล้วค่ะพอเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยเราอาจจะอยากเรียนเปียโนเองโดยที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนอื่นเพราะว่าเราต้องการเอาสกิลของเปียโนเนี่ยไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็กลายมาเป็น internal motivation ได้นะคะก็คือเราเริ่มรักที่จะทำอยากที่จะทำแล้วก็เลือกที่จะทำด้วยเหตุผลเพราะว่าชอบทำเองอีกมุมหนึ่งของการพยายามเข้าใจผู้เรียนก็คือมันมีคำพูดนะคะที่ต้องเอามาจากหนังสือนะเดี๋ยวจะเขียนหนังสือไว้ให้ใน reference ซึ่งจำไม่ได้แล้วว่าเล่มไหนแต่เขาพูดไว้ดีมากเลยค่ะเขาพูดว่า job ของคนที่เป็น learning designer เนี่ยนะคะ is to make them feel smart คือเป็นหน้าที่ของเราอะค่ะที่จะต้องทำให้ผู้เรียนเนี่ยค่ะรู้สึกว่าเขา capable รู้สึกว่าเขาทำได้รู้สึกว่าเอ้ยเขาฉลาดอะค่ะซึ่งต้องคิดว่ามันสำคัญนะจุดนี้เพราะว่าเวลาที่เราออกแบบ learning experience ค่ะถ้าเราอยากจะให้เขา buy in แล้วค่อยๆสร้าง intrinsic motivation นะคะมันสำคัญมากที่เขาจะต้องรู้สึกว่าเขาทำได้เพื่อที่เขาจะได้พยายามต่อนะคะไปในจุดที่มัน complex กว่านั้นยากกว่านั้นแล้วก็ achieve สู่จุดที่เราเรียกว่า proficient หรือว่าการที่เราพยายามจะ foster ทำให้เขาทำเป็นได้จริงๆค่ะโอเคสรุปว่านะคะฟังมาถึงจุดนี้ก็แบบอย่าเพิ่งเครียดค่ะว่าโหต้องออกแบบการเรียนรู้ให้กับคนทุกกลุ่มนะคะในเวลาเดียวกันมันจะเป็นไปได้ยังไงเงี้ยนะคะตอบชัดๆเลยค่ะว่าเป็นไปไม่ได้นะคะมีเพื่อนๆอาจารย์หลายๆท่านชอบมาบอกต้องว่ามี learning style ต้องเยอะแยะมีผู้เรียนที่หลากหลายมันเป็นไปได้ยังไงว่าเราจะออกแบบมาให้มัน cover แล้วก็ครบสำหรับทุก type ทุกกลุ่มคำตอบคือเป็นไปไม่ได้ค่ะอย่าพยายามทำอะไรแบบนั้นแต่ค่ะแต่ถ้าเราทราบว่าเขาหรือว่า learner เป็นยังไงเรายังสามารถทำอะไรกับมันได้บ้างเพื่อจะ maximize ไอ้ learning experience เนี่ยของคนส่วนมากนะคะที่เข้ามา อยู่ใน session ที่เรากำลังสอนหรือเข้ามา experience สิ่งที่เรา design อยู่ยกตัวอย่างค่ะเช่นถ้าเราทราบว่าผู้เรียนเนี่ยถูกบังคับมาเรียนหรือว่ามาเรียนด้วยเหตุผลที่ค่อนข้างไปทางเหมือนกับ external motivation มากๆค่ะเราก็รู้เลยว่าเราต้องเตรียมการเยอะเลยเพราะว่าเราต้องหา strategy ค่ะเพื่อมาทำให้เขาอยากเรียนหรืออย่างน้อยก็เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ซึ่งไอ้ strategy เหล่านี้ค่ะก็จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ทุกท่านทราบอยู่แล้วนะคะต้องจะยกตัวอย่างให้ฟังสัก3อย่างเช่นแทนที่เราจะเป็นคนเล่าค่ะเปลี่ยนให้ผู้เรียนเนี่ยเป็นคนช่วยกันบอกค่ะในสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์ว่าถ้าเขารู้อันนี้แล้วเขาจะไปทำอะไรได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เขามองว่ามันเป็นประโยชน์ที่มันมาจากตัวเขาเองค่ะเมื่อนั้นนะคะเขาก็จะมีโอกาสที่จะเปิดรับนะคะกับคอนเซปต์ต่างๆหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราพูดให้เขาฟังมากขึ้นข้อที่2ลองมองค่ะหาให้เจอว่าอะไรเป็นเพนพอยต์ของเลิร์นเนอร์ของเราเพราะว่าถ้าเราทราบเพนพอยต์นั้นปุ๊บเนี่ยมันก็มีโอกาสมากๆเลยอะค่ะที่เราจะใช้นั้นเป็นจุดขายนะคะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยกลับไปแก้ปัญหาของเขานะคะถ้าหาเจอก็แปลว่าเราสามารถจะเริ่มค่อยๆเปลี่ยน extrinsic motivation นะให้กลายเป็น intrinsic ได้เพราะว่าคราวเนี้ยเขาจะอยากเรียนละไม่ใช่เพราะว่าเขาถูกบังคับมาข้อที่3ค่ะถ้าสมมุติว่าเราเจอผู้เรียนที่มีปัญหาเรื่อง motivation มากๆอยากจะให้ลองอย่างนี้ค่ะให้ลองตัดพวก academic background หรือว่า theory ที่มันเยอะๆค่ะเอาออกไปใส่ไว้ใน appendix ให้หมดเลยนะคะ
พยายามตัดคอนเซปต์ที่ไม่เกี่ยวข้องอะค่ะให้เหลือเฉพาะคอคอนเซปต์ที่มันสำคัญน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ลีนที่สุดแล้วก็เอาที่จะต้องใช้เท่านั้นนะคะเหลือไว้แล้วก็ลองออกแบบกิจกรรมค่ะให้มันเสมือนจริงค่ะเหมือนกับสิ่งที่เขาจะต้องไปใช้กับชีวิตจริงให้มัน relevant กับชีวิตเขาอะค่ะแล้วเขาก็จะค่อยๆค่ะเปิดใจยอมที่จะเข้ามาร่วมเรียนรู้นะคะแล้วก็มาลองทำกิจกรรมที่เราดีไซน์ไว้ในเซสชันหรือว่าในเวิร์กช็อปนั้นของเราเอาล่ะค่ะคิดว่าวันนี้เราเริ่มเข้าใจเนาะมากขึ้นอีกนิดนึงนะคะว่าจากหลายๆมุมเนี่ยของผู้เรียนเนี่ยเราได้เห็นแล้วล่ะว่าเขาอยากได้อะไรโดยเราได้พูดถึงตัวอย่างของผู้เรียนในหลายๆกลุ่มเลยนะคะเพื่อให้เราจินตนาการสถานการณ์ของเขาให้ออกอะค่ะว่าอะไรเป็นสิ่งที่เขาต้องการจริงๆนะคะแล้วเราก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยทิปนะคะของการออกแบบการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่ไม่ได้มาเรียนเพราะว่าชอบหรือว่าอยากมานะคะเราสามารถเปลี่ยนให้เขาเป็นคนพูดเองว่าสิ่งที่ต้องเรียนนี่มันสำคัญยังไงเราสามารถจะให้เขาได้ลองทำในสิ่งที่เป็นโซลูชันสู่เพนพอยต์ของเขาในรูปแบบที่มัน practical แล้วเอาไปใช้กับชีวิตจริงได้โดยทำให้เนื้อหาหรือคอนเซปต์เนี่ยมันลีนที่สุดน้อยที่สุดแล้วทุกอย่างที่เราให้จะมีคุณค่ากับชีวิตเขาและถูกเอาไปใช้อย่างแน่นอนค่ะอาทิตย์หน้าค่ะอย่าลืมติดตาม ETS Talk It Up นะคะซึ่งเราจะมาลุยกันต่อเลยเกี่ยวกับเรื่องของผู้เรียนเนี่ยค่ะซึ่งเป็นคำถามที่เราจะต้องถามเพื่อให้เราเนี่ยค่ะเข้าใจทักษะและความรู้ของผู้เรียนก่อนเริ่มการออกแบบการเรียนรู้ค่ะซึ่งเป็นหนึ่งคำถามที่สำคัญเลยสำหรับ Learning Experience Designer นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดใน ETS Talk It Up เอพิโซดนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามมาถึงตอนนี้นะคะแล้วก็เพื่อให้แน่ใจว่าคุณผู้ฟังจะไม่พลาดเรื่องราวและเทรนด์เกี่ยวกับการศึกษาดีๆจาก ETS Talk It Up กดรับข้อมูลพอดแคสต์บน iTunes, Spotify และ SoundCloud เพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกตอนค่ะนอกจากนี้นะคะท่านผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราที่ www.forlifelonglearning.org นะคะหรือถ้าอยากแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันกับต้องได้โดยตรงนะคะที่แฟนเพจกลางใจสิทธิถาวรแล้วพบกันใหม่ค่ะในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ This is ETS Talking Up Micro Credential Education for Life Show us what you can Move on when ready